บิ๊กตู่ปัดตอบปมชูวิทย์แฉบิ๊กพลังประชารัฐเอี่ยวทุนจีนสีเทาจากกรณีนายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์แฉเรื่องนักการเมืองมีเอี่ยวทุนจีนสีเทาล่าสุดข่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปฏิเสธการตอบคําถามถึงกรณีที่มีบิ๊กนักการเมืองพรคพลังประชารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจสีเทาชาวจีนโดยก่อนหน้านี้นายชูวิทย์กมลวิสิทธิ์ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมให้กับพลตํารวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทประธานกรรมาการป้องกันและปรบ ามการทุจริตและประพฤติมิชอบเมื่อวานนี้วันที่23พฤศจิกาย,ยน25 6 5ที่รัฐสภาโดยนายกรัฐมนตรีได้ชะลอหยุดฟังคำถามก่อนที่ตัดสินใจจะไม่ตอบและเดินขึ้นไปยังชั้นสองเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่11ทับสองค่ะทั้งนี้คาดว่าน่าจะมีการพูดถึงประเด็นดังกล่าวและก็กำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการปราบปรามและกวาดล้างยาเสพติดและบ่อนการพนันรวมถึงธุรกิจสีเทาทุกประเภทรวมไปถึงคาดการว่าน่าจะมีการรายงานความสำเร็จ ในการรักษาความปลอดภัยผู้นําการประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาในฐานะเป็นกองอํานวยการร่วมรักษาความปลอดภัยและการจราจรนอกจากนี้อาจจะมีการรายงานถึงสถานการณ์เหตุคาบอมในพื้นที่จังหวัดน,นาราธิวาสด้วยค่ะ